สุดนะคะแล้วก็มาถึงเทนสุดท้ายของตระกูล present ของตระกูลปัจจุบันแล้วนะเมื่อกี้อ่ะทวนนิดหนึ่ง present sim เหตุการณ์ในปัจจุบันปัจจุบันธรรมดา subject บวก verb ช่องที่หนึ่งประธาน he she it verb verb s yes อ๋อไม่พูดแล้วนะโอเคต่อมาอันที่สองสูตรกำลังปัจจุบัน subject บวก is am are บวก verb เติม ing ใช่ปะต่อมาอันที่สามเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน subject บวก has บวก verb ช่องที่3สุดท้ายของตระกูล present นะเขาเรียกว่า present perfect con โอ้โหพี่มันยาวอย่างนี้เนี่ย present perfect continuous tense แสดงว่ามันต้องเกิดจากการสมาสนธินะคะนะคะระหว่าง perfect กับ continuous อ่ะน้องเอาสูตร perfect ขึ้นมาก่อนเลยสูตร perfect คือ subject have had บวก verb ช่องที่3อ่ะพี่นุ่นตั้งเป็นหลักไว้ก่อนsubject บวก have has บวก we 3ส่วนสูตรกำลังสูตร continuous ของเราก็คือ is am are บวก verb เติม ing ใช่ไหมอ่ะ is am are บวก verb เติม ing แบบนี้จะเชื่อมกันได้ไอตัวนี้มันต้องเชื่อมหากันเพราะฉะนั้นน้องต้องหา verb ช่องที่3ของ is am are ช่อง1 be is am are ช่อง2 was were ช่อง3คือคำว่า been ใช่แล้วค่ะให้น้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่า been ค่ะมันเชื่อมแบบนี้ค่ะ subject บวก have has บวก been บวก verb เติม ing เอาใหม่นะเอาใหม่นะ present perfect con เกิดจากสูตร present perfect subject have has บวกกับช่องที่3รวมกับสูตร continuous ก็คือ is am are บวก verb เติม ing มันจะเชื่อมกันได้น้องต้องเอาขาช่องที่3ที่เป็น to be ช่องที่3ของ is am are ก็คือคำว่า been นั่นเองอ่ะ been จบแบบนี้ก็จะได้โครงสร้าง present perfect cons พี่แล้ว present perfect con นะมันต่างจาก present perfect ยังไงอ่ะ present perfect คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมเหตุการณ์เพิ่งจะจบไปหมาดๆก็ได้หรือว่าเหตุการณ์ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมแต่อันเนี้ยในเมื่อเรามี ing มาแล้วอ่ะแสดงว่าเราจะต้องเน้นการกระทำของเหตุการณ์นี้เน้นการกระทำคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนกันอะตั้งมาเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนกันแต่ใช้โครงสร้างนี้เมื่อเน้นการกระทำเช่นเห็นเพื่อนเหงื่อออกพักมาแล้วสังเกตว่าโหยมันต้องไปวิ่งมาแน่เลยก็ต้องถามว่าคุณไปวิ่งมาใช่ไหมเพิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมเห็นสภาพเพื่อนแบบกำลังเหงื่อออกขนาดเนี้ยหมาดๆอย่างเนี้ยใช้ได้หรือว่าเพื่อนพูดว่าพี่อ่ะสอนมาตั้งแต่ตอนเช้าสมมติตอนนี้6โมงเย็นละพี่อ่ะสอนมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้แสดงว่าพี่อ่ะเน้นว่าพี่อ่ะซ้อนมาจนถึงตอนนี้เลยหรือว่าเนี่ยพี่อ่ะมีแก้วน้ำเนี่ยกาแฟแก้วเนี้ยดื่มมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ทำไมก็ยังดื่มอยู่แบบนี้เป็นต้นหรือว่าพี่ทาสีห้องพี่อ่ะทาสีห้องI have been painting my room. ถ้าเกิดว่าสียังทาไม่เสร็จตัวพี่ยังเลอะเทอะสกปรกอยู่พี่ก็ใช้สูตรนี้ได้เข้าใจปะมันเน้นการกระทำเน้นในเรื่องของเวลาก็ได้เน้นว่าโหทำมาตั้งนานรอมาตั้งนาน I have been waiting you for 2 hours รอมาตั้ง2ชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า it has been raining for 3 hours ฝนมันตกมา3ชั่วโมงแล้วแบบเนี้ยมันจะเน้นการกระทำซึ่งมากกว่าเน้นเวลาเน้นการกระทำโอเคปะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น present perfect ธรรมดามันจะเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่านะเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดที่เอามาเปรียบเทียบกันพี่ขอลบนี้ก่อนเดี๋ยวน้องสับสน present perfect ธรรมดาก็ have had verb 3แค่นี้เขาจะเน้นที่ผลลัพธ์ว่าทำแล้วมีผลลัพธ์ยังไงแต่อันนี้เขาจะเน้นที่การกระทำแล้วก็เน้นที่ระยะเวลาที่เราทำว่ามันนานบ่งบอกว่ามันนานแบบนี้นะคะคือ present perfect อ่ะลองดูเอาเป็นว่าเขาดีกว่าเอาเป็นว่าเขารอฉันเป็นเวลา2ชั่วโมง
เขารอฉันเป็นเวลา2 ชั่วโมงอ่ะนุ้ยเขียนนะโอ้ตาย เขารอฉันเป็นเวลา2 ชั่วโมงแล้วอันเนี้ยมันเน้นเรื่องเวลาใช่ไหมว่าบ่งบอกว่ารอมานานเขาเลยค่ะว่ามาค่ะก็จะเป็น he ตามโครงสร้างเรา he has ใช่ไหม he has อย่าลืมตัวลาย been ค่ะ he has been คำว่ารอก็ต้องเติม ing ให้พี่ด้วยนะก็จะเป็น he has been waiting for me for 2 hours ค่ะรอฉันเป็นเวลา2 ชั่วโมงแล้วแบบนี้อ่ะลองมาเช็ค subject เพิ่มกันสิ subject คือคำว่า he has been waiting นี่ไง ing นี่รอเป็นเวลา2 ชั่วโมงตรงนี้คือ keyword ก็ได้นะรอมาตั้ง2 ชั่วโมงละแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมต่อมาเห็นเพื่อนโหยดูเหนื่อยเพื่อนดูโหเหนื่อยเหนื่อยเหงื่อพรากเลยแล้วพูดว่า you look very tired อุ้ยก็ดูเหนื่อยเหนื่อยนะไปวิ่งมาหรอประโยคคำถามเอา have เอาไว้ข้างหน้าใช่ไหมก็จะเป็น have you been running เพิ่งไปวิ่งมาหรอจ๊ะนี่ไง have you been running เวิร์บเติม ing เพิ่งไปวิ่งมาหรอหรืออย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะต่อมาพี่ภูมิใจนำเสนอห้องของพี่กำลังทาสีด้วยตัวเองแต่ตัวยังสกปรกสียังทาบ้างไม่ทาบ้างน้องมาเยี่ยมเห็นพี่นุ่นกำลังทาสีอยู่เลยพี่นุ่นก็พูดว่าอ๋อ I have been painting my room since morning ฉันได้กำลังทาสีของห้องของฉันเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วถามว่าเสร็จยังตอนนี้ยังไม่เสร็จกำลังม้วนเขาเลยแปลงใช่ไหมกำลังเอาลูกกลิ้งกลิ้งใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดว่าน้องเข้ามาแล้วพบว่าห้องของพี่อ่ะทาสีเรียบร้อยแล้วสวยงามเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะบอกหนูว่า I have painted my room ฉันได้ทาสีเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้ใช้ได้เน้นที่ผลลัพธ์แต่อันนี้ทำไมเน้นที่การกระทำว่ายังทำอยู่เปิดเข้ามายังเห็นแบบสภาพแบบโอ้โหหน้าขาวเลยนะคะเลยนะเพราะฉะนั้นมันต่างกันนะแค่นี้อ่ะทวนกันอีกหนึ่งรอบ present perfect con เราจะเน้นที่การกระทำทำตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ทาสีเมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็ยังทาอยู่สอนเมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็ยังสอนอยู่หรือว่าเพื่อนเนี่ยออกพักโอ้ฉันว่าต้องไปทำแล้ววิ่งมาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคนะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่า